สวัสดีทุกคนด้วยครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ I Have CPU ครับผมเปา I Have CPU แล้ววันนี้ผมอยู่ที่รามอินทราฮะวันนี้แขกรับเชิญครับโคตรหล่อโคตรเท่โคตรอันตรายครับนี่คือบอยมิโนรุต้องถามอย่างนี้ก่อนว่าคอมที่ใช้อยู่มันไม่แรงหรอหรือว่ายังไงฮะหลายๆคนอาจจะไม่รู้นะปกติผมเป็นคนที่เปลี่ยนคอมปีละครั้งแต่ว่าอย่างล่าสุดอ่ะผมไม่ได้เปลี่ยนคอมมาประมาณ2ปีละผมก็เลยเอาไอ้2ปีที่ไม่ได้เปลี่ยนมาทบซะให้มันจบๆไปอะไรตอนนั้นที่คุยกับพี่ที่เริ่มต้นนี่ว่าอยากทำคอมพิวเตอร์นี่คือตอนนั้นบอกมาคำเดียวว่าอะไรนะสุดๆที่พี่ร้านที่พี่จะมีอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นผมต้องบอกก่อนนะครับว่า 460,000 เนี่ย2เครื่องคือเครื่องยิงสตรีมเครื่องนึงครับแล้วก็เครื่องเล่นเครื่องนึงเครื่องเล่นต้องบอกก่อนว่าบอยเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเป็นมืออาชีพก็สตรีมมา5ปีแล้วปัจจุบันเนี่ยเลิกการแข่งขัน PUBG ที่เมื่อก่อนพื้น IGL ใช่ครับทำไมถึงเลิกอิ่มตัวมั้งพี่มันเอียดการแข่งช่วงนั้นแต่ถ้าเกิดพี่มาถามผมตอนเนี้ยผมอยากแข่งอยู่นะอยากแข่งอยู่ใช่คือแบบเหมือนแบบแล้วตอนนี้ยังเราขาดไปนานยังเข้าไปเล่นอยู่มั้ยครับไม่ค่อยแล้วครับตั้งแต่มารู้จักกับ GTA ก็ไม่แทบจะไม่เข้าเลยครับเราเป็นมายังไงถึงได้เข้า JK อะไรครับก็คือต้องบอกอย่างที่บอกผมเคยเล่นตัวละครเนี้ยมา3ปีที่แล้ว IC เราตอนนั้นน่ะลุงแม็กยังเป็นจ่าตู้ตอนนั้นมีนาศิลาก็เป็นตำรวจแล้วก็พี่เอ๋ยตอนนั้นผมไม่แน่ใจเขาชื่ออะไรแล้วก็จะมีไอ้ตีเราก็รู้จักกันตั้งแต่ตอนนั้นระยะเวลา3ปีครับที่มันผ่านมาพี่ผมเข้าไป 1-2 ครั้งเข้าไปแล้วคือเจอตีตลอดพอเข้ากลับมาในปัจจุบันปุ๊บตีก็รู้จักเราอยู่แล้วเราก็รู้จักตีแล้วเราก็บอกจะมาเล่นจริงจังแล้วใช่ครับตีบอกทำให้เห็นหน่อยผมก็แค่อยากจะอยู่กับตีแล้วตีก็อยู่ JK ครับก็เลยเป็นที่มาที่ทำให้ผมได้เข้า JK ได้ยินข่าวว่าน้าโรเบิร์ตเนี่ยพัฒนาเร็วมากนะธรรมดาอยู่แล้วครับ อันนี้มันเรื่องธรรมดา ผมว่าหลายๆคนอาจจะคิดเหมือนผมคนที่เป็นนักกีฬาสปอร์ตอยู่แล้วครับเขาจะเรียนรู้เร็วคืออันนี้คือไม่ได้อวยไม่ได้อวยนี่ไม่ได้อวยคือพูดตรงๆไงแหละก็พูดตามเนื้อตามเนื้อผ้าด้วยแหละใช่การใช้อาวุธครับการขับรถนี่ถือว่าขับรถได้ดีมากนะสิ่งที่มันยากที่สุดต่อให้พี่ขับเก่งแค่ไหนถ้าพี่ไม่รู้แมปพี่ก็กากเมื่อก่อนโหตอนผมเล่นใหม่ๆคือผมไม่รู้ทางเลยนะปัจจุบันครับไม่รู้เหมือนเดิมเคยสตรีมมากสุดกี่ชั่วโมงถ้าเอาแบบว่าในสตรีมแบบไม่ได้มีแบบแข่งหรืออะไรนะพี่ประมาณ40กว่าครับ40กว่าชั่วโมงใช่40 2วันเนี่ยนะใช่มีผลได้ไงวะผมโตลูกมาตั้งแต่เด็กๆเลยพี่บ้าเกมอ่ะเอาง่ายเป็นคนบ้าเกมแต่แรกอยู่แล้วบ้าเกมพอเราแบบชอบเล่นเกมแล้วคือเกมมันเหมือนแบบมันเป็นงานละตอนเนี้ยแล้วยิ่งเราเล่นเราได้เงินเยอะครับเราก็ยิ่งแบบชอบเข้าไปใหญ่คือเป็นคนที่ชอบเล่นเกมอยู่แล้วใช่แต่พอเล่นแล้วมันสนุกก็เล่นใหญ่เลยแล้วได้ตังค์อีกใช่แล้วยิ่งได้ตังค์อีกมันมีเหตุผลเดียวที่หยุดก็คือเราไม่ไหวครับได้ข่าวว่า e-sport นี่เป็นตัวปืนเนี่ยคือ X มันอยากให้ผมเล่นปืนอ่ะมันต้องมองภาพรวมแล้วก็สามารถสั่งเพื่อนได้อ่านเกมเป็นจังหวะนี้ควรทำอะไรจังหวะนี้ควรทำอะไรเพราะปืนในการแข่งมันสำคัญมากตอนอดีตนี่ลำบากใช่ปะโอ้ลำบากลำบากในที่นี้คือเราไม่ได้มีเงินเก็บเราใช้ชีวิตที่แบบวันต่อวันเราได้เงินวันละ30บาทเนี้ยเราไม่กินเรากินข้าวฟรีที่โรงเรียนมื้อนึงแล้วกลับมากินที่บ้านตอนกลางคืนแล้ว30บาททำอะไรก็เก็บไว้มาเล่นเกมเสาร์อาทิตย์ก็คือพยายามไต่เต้าตัวเองมาเรื่อยๆหรือเปล่าหรือว่าพยายามพัฒนาตัวเองมาเรื่อยๆหรือเปล่าผมไม่ได้มองว่ามันเป็นการพัฒนาผมแค่มองว่าเราอยากเล่นเกมแต่มันกลายเป็นการพัฒนาในความเป็นจริงจากคนในบัญชีศูนย์จนแม่งแบบโตขึ้นมาซื้อบ้านหลังละ20ล้านได้ครับพี่20ล้านใช่รู้สึกว่าตัวเองสำเร็จในชีวิตหรือยังถ้าในแง่ของการสตรีมผมว่าประสบความสำเร็จในระดับสูงครับแต่ผมอยากประสบความสำเร็จมากกว่านี้เอาละนะครับขออนุญาตเข้าเรื่องฮะเนี่ยไอ้เครื่องซ้ายเนี่ยบอยเครื่องหลักครับ300,000กว่าWe'll be right back.
า CPU ก่อนนี่คือ Intel Core i9 ครับ 12900K 16 Core 24ครับ 5.1 GHz Turbo P Core 8 Core 16 Thread E Core 8 Core 8 Thread Mainboard ก็คือ Z690 Maximus Extreme นี่คือ Z690 ตัวท็อปๆเลยครับของ ROG RAM เนี่ยต้องบอกก่อนว่าตอนนี้ RAM Nvidia 5เนี่ยมันขาดตลาด Kingston Fury ครับ Bus 4800เอาไปใช้ก่อนครับ 64GB การ์ดจอ3090จาก Galaxy Hall of Fame ในยี่ห้อ Galaxy อ่ะพอเฟรมนี่คือมงกุฎก็รู้เลยว่ามันเป็นตัวสุดแล้วสีขาวชุดน้ำระบายความร้อน Thermal Tech ทับ Liquid Ultra 360มีจอด้วยนะนี่จะมีจอบอกคุณนะคุณไม่ต้องยังภาพเพราะว่าสปายจาก Thermal Tech เช่นเดียวกันครับ Thermal Tech ทับ Power PF1 ARGB 1200 วัตต์ 80 วัตต์ Platinum Rally Streamer Pad ก็คือจะเป็นตัวที่เพิ่มความสวยงามคือมันจะแปะเข้าไปที่สายทีนึงเงี้ยมันไม่ได้แปะครับมันมาเป็นอย่างนั้นเลยมันเป็นสายต่อเพิ่มความยาวแต่ว่ามันจะเป็น RGB ตรงนี้โอเคโอเคนี่คือ 7,000 HSD 2K นะครับ2ตัวก็เผื่อไว้ 4K ถ้าเหลือเราก็รู้สึกสบายใจไงไม่เหลือเยอะจังมันเงินเหรอเนาะประมาณนั้นถ้าเงินเหลือไหมจ่อได้ Windows 10 Pro แท้ด้วยนะครับขอบคุณ Intel ขอบคุณ Corsair ขอบคุณครับขอบคุณ Thermal Tech วันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามไป Have CPU ครับและที่สำคัญคือขอบคุณบอยด้วยวันนี้ขอบคุณพี่เปาด้วยนะครับครับผมเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับผมวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามไป Have CPU ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ